็นประเด็นที่มีคนส่งข้อมูลมาว่าจะมีการถอดชื่ออดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรเนี่ยออกจากบทเรียนเลยหรือเปล่าบทออกจากประวัติศาสตร์ไทยเลยแบบเรียนเลยหรือเปล่านะคะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของสื่อต่างประเทศรายงานมานะคะเพราะฉะนั้นค่ะเมื่อวานนี้ก็เลยมีการติดตามข่าวนี้กันนะคะเนื่องจากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์นะคะเสนอรายงานของนายโทมัสฟูลเลอร์นะคะเรื่องทั้งรักและเกลียดอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่ถูกลบออกจากตำรานะอันนี้เป็นหัวข้อของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์นะคะเขาอ้างถึงนักวิชาการไทยคนหนึ่งที่ระบุว่าแบบเรียนวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการที่ตัวเขาเขียนร่วมกับคณะไม่มีชื่อของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีอยู่ในเนื้อหาแบบเรียนซึ่งแบบเรียนดังกล่าวนั้นรายงานระบุว่าเพิ่งมีคำสั่งจากทางรัฐบาลค่ะในเรื่องนี้นายกมลรอดคล้ายเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่ากพฐก็กล่าวว่าตัวเองไม่ได้รับคำสั่งนี้แต่อย่างใดยืนยันว่าไม่มีแน่นอนและสพฐก็ไม่มีนโยบายถอดชื่อของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรออกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรียนหรือแบบเรียนที่ใช้เรียนในระดับชั้นใดก็ตามที่ทางสพฐต้องตรวจสอบให้ชัดก่อนว่าแบบเรียนข้างต้นจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ใดด้วยนะคะขณะที่คณะทำงานยกร่างรายวิชาเพิ่มเติมประวัติศาสตร์ก็กล่าวว่าเบื้องต้นได้สอบถามไปยังบรรณาธิการแล้วได้รับคำตอบเพียงว่าไม่ทราบเพราะว่าหนังสือเรียนเล่มนี้จัดพิมพ์มาหลายปีแล้วนี่บางทีขบวนการของการให้ข่าวต่างประเทศนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะไม่รู้ว่านักข่าวต่างประเทศนั้นเอาข่าวมาจากไหนแล้วก็มาเขียนแบบนี้ขณะที่เมืองไทยเรายังไม่รู้เรื่องเลยก็มีเหมือนกันใช่ค่ะค่ะคือว่าจริงๆก็ถามว่ามันจะเป็นเรื่องอย่างนี้เนี่ยนะคะเช่นว่าประวัติศาสตร์คือประวัติศาสตร์ใช่ค่ะข้อที่จริงคือข้อที่จริงใช่จะบังคับใหสมมติว่าเกิดขึ้นจริงอะค่ะให้คนไทยลืมชื่อคนคนนึงไปเลยนี่ว่ามันก็ไม่ถูกจริงๆมันเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ที่เราสามารถจะเล่าใช่เล่าได้หมดเลยว่าในบทเรียนมันมีบทเรียนทั้งนั้นแหละใช่ว่าใครเป็นอย่างไรใครทำอะไรมามันเป็นบทเรียนมันเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ที่เราต้องเรียนรู้และฉันก็เชื่อว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคะไม่มีไม่สามารถที่จะทำให้เราลืมและข้ามประวัติศาสตร์ไปได้ว่าไม่มีคนคนนี้สมัยก่อนมีปฏิวัติมีรัฐประหารเขาก็มีชื่อหมดเลยนะคะในหนังสือแบบเรียนก็มีหมดว่าใครเป็นอย่างไรบ้างก็คงจะไม่ใช่เรื่องจริงนะคะแต่ว่ามีการตีข่าวจากสื่อต่างประเทศก็ยืนยันแล้วว่าไม่จริงค่ะ